เห็นกันทั้งสนามปาร์คจองอาหัวเสาทีมคู่แข่งพรพันเกิดปราดทำแบบนี้ทันทีหลังเห็นพรพันเดินมาคิดไม่ถึงว่าจะทำสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NN s p o t l i g h t แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ ควนหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีิีเกาหลีฤดูการ2023-2024ซึ่ง IBK นะคะพิกชนะกวางจูเปเปอร์แบงค์ต่อ1เซตด้วยคะแนน 21-25, ต่อ 25-20, ต่อ25-19และ27-25ต่อโดยในเกมวันนั้นค่ะมีชมพู่พยันเกิดปาดนะคะเป็น MVP ในเกมนี้ก่อนเกมเริ่มค่ะมีจังหวะที่ปาร์คจองอานะคะหัวเสาทีมชาติเกาหลีใต้ของทีมกวางจูเปเปอร์แบงค สวัสดีทักทายพรพันเกือปราดเซตเตอร์วอลเลย์บอลหญิงไทยแบบฉบับคนไทยค่ะขณะกำลังวอร์มอยู่ที่เห็นแล้วน่ารักสุดๆงานนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าถึงขั้นยกมือไหว้เลยทีเดียวค่ะในขณะเดียวกันนะคะชมพู่พรพันเกือปราดค่ะจังหวะหันมาที่เห็นปากจองอายยกมือไหว้นะคะพรพันก็ได้ยกมือไหว้กลับเช่นเดียวกันค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักระหว่างเพื่อนต่างทีมนะคะแม้จะแข่งกันในสนามแต่สุดท้ายก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ดีค่ะ ทำกลางแฟนลลบอลนะคะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากหลังเห็นคลิปนี้นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าหลายๆคนค่ะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่างามอย่างไทยเลยค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูความคิดเห็นบางส่วนของแฟนวอลเลย์บอลกันเลยดีกว่าค่ะงามอย่างไทยงามอย่างไทยจ้ามีความสุขในเกมจองอาโคตนน่ารักเลย ปีนี้เกาหลีคงได้ประสบการณ์จากสาวไทยไปเยอะถ้าอนาคตฟื้นตัวกลับมาคงได้แข่งกันสนุกอีกน่ารักครับมันต้องงี้พี่ผู้อยู่ไหนเขาก็รู้ว่าเราเป็นคนไทยจ้าสวยงามจ้างดงามน่ารักครับน่ารักจังค่ะเป็นโมเมนท์ที่น่ารักมากๆค่ะเห็นภาพนี้เราชื่นใจแทน และนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนของแฟนๆวอลล์บอลที่เข้ามาชื่นชมในความน่ารักนี้นะคะและสำหรับโปรแกรมแข่งของสามสาวไทยในลีกเกาหลีใต้ในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้ค่ะวันที่23พฤศจิกายน2566เวลา17นาฬิกานะคะ AI Pepper ค่ะพบกับฮุนไดทีมของ2วิภาวีสีทองวันที่24พฤศจิกายน2566เวลา17นาฬิกา ไอบีเคค่ะทีมของชมพู่พาพันเกิดปราดพบเลสสปาร์คทีมของเมกาวาตีวันที่25พฤศจิกายน2องพนเวลา14นาฬิกาค่ะพิงสป p i เดอร์ค่ะพบกับไฮพาร์สทีมของโมเมธนชาสุขสดนะคะและวันที่26พฤศจิกายน25ง6นเวลา14นาฬิกาฮุนไดพบกับ GS เอสคาวเทคคะและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์นบอลของเรากันนะคะและอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันทุกๆคนด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ